ันที่ที่ไหนครับน้องแปมที่ไหนบอกพี่มาเดี๋ยวนี้อยู่กันที่เล็กบารังสิตอยู่ติดทะเลสาบเมืองเอกเลยร้านนี้นักเสพดนตรีตัวจริงห้ามพลาดเลยที่นี่เดดลับบิดพี่เล็กทีโบนี้โอ้โหระดับปรัมปราจารย์ทั้งนั้นเลยตอนนี้เห็นพี่เบิร์ดและโทสเปกเซตอัพอยู่นะแหมวันนี้มาถูกวันเนาะมาถูกวันด้วยโอ้โหยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเลยดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงเพลงเนี่ยจะเป็นไงแล้วก็มีอะไรทานบ้างนะคะตามมาจ้าเดือดแน่นอนคืนนี้เหมือนจะหาเรื่องใครตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในร้านแล้วนะพี่มัดแล้วก็โซนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นโซนห้องแอร์คือจริงๆเนี่ยก็มีห้องแอร์มีโซนห้องแอร์เนาะมีโซนเอาท์ดอร์แล้วก็มีชั้น2ด้วยโซนเอาท์ดอร์นี่ก็คือจะแบบว่าได้ใกล้ชิดนักดนตรีเลยใช่ครับใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินท่านไหนบอกเลยว่าห้ามพลาดตรงนี้ใกล้ชิดสุดๆเลยเราก็มาเผาหัวกันในนี้ก่อนไปจ่อไปเดือดกันข้างนอกนะฮะแล้วก็คือตัวอาหารเค้าเนี่ยเค้ามีอาหารให้เลือกเพียบเลยพี่โหนี่เมนูเหรอเนี่ยอ๋อไม่ว่าจะเป็นยำไม่ว่าจะเป็นต้มไม่ว่าจะเป็นผัดอาหารจานเดียวมีทุกอย่างค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาเลือกเมนูอาหารกันแล้วก็เราไปนั่งไปเดี๋ยวกันข้างนอกได้เลยกันโอเคจ้ะก่อนที่จะแบบว่าไปแดนซ์กันให้หนำใจเนี่ยเราก็จะมาทานอาหารก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงบรรยากาศก่อนพี่มัดบรรยากาศเขาเนี่ยดีมากเลยนะบรรยากาศติดริมทะเลสาบเลยค่ะแล้วข้างหลังเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงถ้าใครเนี่ยที่อยู่บริเวณอื่นพื้นที่อื่นอยากจะมาที่นี่ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงตรงนี้ได้เลยเมนูแนะนำขายดีก็จะมีแมงกะพรุนน้ำมันงาแล้วก็เอ็นข้อไก่ทอดโอ้ดูแมงกะพรุนดิโอ้ชิ้นใหญ่มากรออยู่ค่ะรออยู่ค่ะขอบคุณค่ะรสชาติเท็กซ์เจอร์เขาเนี่ยดีมากกรอบเด้งหนึบหวานลงตัวไม่แปลกใจแล้วทำไมเป็นเมนูแนะนำแล้วก็ขายดีแต่ที่ชอบเลยคือน้ำมันงาแบบตีขึ้นมาเลยอีกเมนูที่ขายดีอันดับ2รองลงมาก็คือเป็นข้อไก่ทอดขออีกสองแล้วเอาไม่พูดลาล้อมาเขาส่งแป้งที่เขาหมักมาครับคือทอดได้แบบมันกรอบนุ่มแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยอ่ะใช่ไม่อมน้ำมันแล้วก็รสชาติมันกำลังดีเลยรับรองไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเมนูนี้ต่อกันที่เมนูยำยำบ้างนะยำยำแซ่บๆกันมากดีอ่ะจะเดือดกันแล้วนี่ต้องบิ้วกันหน่อยเดี๋ยวหนูขอเป็นเมนูนี้แล้วกันตัวนี้เป็นลาบแซลมอนค่ะลาบแซลมอนพี่ขอเป็นยำแซลมอนกุ้งสดทั้งกุ้งทั้งแซลมอนคำเดียวกันเลยคำเดียวกันเลยมาร้านนี้ถ้าอร่อยต้องทำอย่างนี้กุ้งกับปลาแซลมอนมันคลุกเคล้าเข้ากันในปากความสดมันออกมาเลยก็คือหวานจากตัวกุ้งแล้วก็ตัวแซลมอนแล้วก็คลุกเคล้ากับน้ำยำที่มีความแซ่บนัวใช่ลงตัวมากมากอันนี้ลงตัวลงตัวส่วนลาบเนี่ยเครื่องลาบแน่นมากค่ะหอมกลิ่นข้าวคั่วแล้วก็ผสมกับกลิ่นกระเทียมเข้าไปแบบตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยนะตัวนี้เป็นเนื้อย่างค่ะทุกคนนี่ข้อหมูครับผมริวทานอาหารที่เดือดที่สุดครับเพื่อนเพื่อนบรรยากาศเดือดมากเลยตอนนี้ทุกคนน้ำจิ้มแจ่วนี่คือแบบสุดยอดจริงๆมาครบเครื่องหอมข้าวคั่วหอมเครื่องพริกหอมทุกอย่างเลยเนื้อเนี่ยเขาแบบว่านุ่มนะแต่ก็มี texture ให้พอเคี้ยวด้วยอาจจะเป็นที่การหมักของเขาพี่ใครสายเคี้ยวตัวนี้เคี้ยวมันมากบวกกับดนตรีเพลินๆแบบนี้เคี้ยวกันยับเคี้ยวกันยับแต่เพื่อนอันนี้เมนูปลาเขาก็มีนะน้องแปมใช่แล้วปลากระพงทอดน้ำปลาเมนูนี้ไปร้านไหนก็ต้องสั่งใช่ที่สำคัญเขาเพิ่งจับขึ้นมาให้เราเลยแต่บอกเลยรอเล่นเพลงเราต่อกันเลยดีกว่ามีหลายอย่างก็ต้องกินให้ดูที่เด็ดขาหมูเยอรมันอุ้ยวงเขากำลังจะเล่นพอดีเลยพี่กำลังตั้งท่าแล้วเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราทานอาหารไปฟังดนตรีไปดีไหมได้เลยค่ะนี่คือที่ต้องการเลยที่มาวันนี้เพราะสิ่งนี้เลยทุกคนยังไงเดี๋ยวไปฟังดนตรีกันจ้ามันแน่นอนนะคืนนี้ข่าวดีสำหรับ
ุมสำหรับคอดนตรีคนฟังดนตรีคนที่เสพดนตรีเพราะว่าร้านเล็กบาร์รังสิตเนี่ยเขายกวงดีๆมาให้คุณที่นี่ด้วยนะใช่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นที่เดียวในปทุมเลยที่มีวงดนตรีแบบนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวงเดดรับบิทพี่เล็กทีโบนปกติเขาจะไม่ร้องเพลงนะครับถ้าอยากเห็นพี่เล็กทีโบนร้องเพลงต้องมาร้านเล็กบาร์การเปิดวันสามารถมาได้เลยแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้